เราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้มีการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มคู่น่าสนใจอยู่ที่อาเลติโกมาดริดครับจะเจอกับทางด้านของบายเยอร์มินิกครับจับค่ะวันนี้ช่วง 1:45 นาทีนะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กลุ่มดีค่ะการแข่งขันวันนี้แอตเลติโกมาดริดจะเปิดสนามบิเซนเต้กาเดรอนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกค่ะหลังจากเกมแรกทั้งคู่ต่างเก็บมาได้3คะแนนนะคะทางฝ่ายของเจ้าบ้านแอตเลติโกมาดริดของกุนซือดิเอโกซิโมเน่เดินหน้ากำไทย4จาก5เกมล่าสุดค่ะเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนเดปอร์ติโบลาสกอรุญญาไปอย่างถือจับ1ประตูต่อ0นะคะรั้งอันดับที่3ของลาลิก้าแต่สำหรับเกมนี้ค่ะจะหมดสิทธิ์ใช้งานโฮเซ่มาเรียคิเมเนสกับอัลกุสโตเฟอร์นันเดสที่นัดกันเจ็บเกมล่าสุดไหล่หลังนี่อาการหนักหน่อยนะคะต้องพักเกือบ7เดือนทีเดียวค่ะทางด้านติอาโกเมนเดสมิเกลอัลเคลโมยาและอเลซิโอแชซี่พักรักษาตัวกันต่อไปค่ะครับสเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของแอตเลติโกมาดริดนะครับนำมาโดยยานโอบรักนะครับเป็นผู้รักษาประตูแผงหลังเนี่ยมีทางด้านของสเตฟานซาวิชนะครับกับหรือเซนเตอร์คู่กับเดียโกโกดินขนาดข้างไปด้วยฟูลแบ็กนะครับกวนฟานกับฟิลิเป้ลุยส์ด้านกลางครับส่งซาอูยิเกสครับกับกาบี้เฟเนเดสผนึกกำลังร่วมกับโกเก้แล้วก็ยานิกเฟเรร่าการัสโกคู่หน้าเนี่ยเป็นเควินกาเมโรนะครับที่กลับมายืนกับองตวนกริสมันอีกครั้งองตวนกริสมันตอนนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับล่าสุดก็เป็นฮีโร่ที่ทำให้ทีมเนี่ยเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยนะครับยิงไป4ลูกจาก5นัดด้วยนะครับสำหรับกริสมันตอนนี้นะฮะมาดูบาเยิร์นมิวนิกของคาร์โลอันเชโรตติกันบ้างนะครับคว้าชนะตลอด8เกมที่ผ่านมาล่าสุดนี่ออกแรงเหนื่อยนะครับเฉือนฮัมบูร์กไป 1-0 แต่ก็เป็นจ่าฝูงของบุนเดสลีก้าในเวลานี้ความพร้อมของเกมแมตต์ฮูเมลนั้นเจ็บเข่าขวาจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปในเกมล่าสุดตอนนี้กลับมาซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ไม่น่าจะถูกส่งลงสนามโดยจะมีชิรอมโบเตงเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับส่วนนักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่มีดักลาสคอสตามีโฮเก้บาสตูเบอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับมีผู้รักษาประตูเป็นมอนิลนอยเออร์เหมือนเดิมนะรับจากขวาไปซ้ายใช้ฟิลิปลามชิรอมบัวเต็งคาเวียร์มาร์ติเนสและเดวิดอาลาบ้าด้านกลางมีชาบิอาลองโซอัลเทโรวีดาวกลับมาเป็นตัวจริงนะครับอีโคต้าเป็นของเทียโกอัลคันตาราส่วนด้านหน้าแนวรุกนะครับมีโทมัสมุลเลอร์ฟองริเบลลี่แล้วก็ทางโรเบิร์ตเลวันนอฟสกี้นะครับอัลมาดริดเจอกับบาเยิร์นมาแล้ว4ครั้งในทั่วยุโรปนะครับแต่ไม่เคยยิงเกิน1ลูกในแต่ละนัดนะครับนี่เป็นเกมล้างตาของแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับที่แอตมาดริดนั้นสามารถผ่านบาเยิร์นมิวนิกเข้าชิงชนะเลิศได้นะครับคือสถิติส่วนใหญ่ทีมที่มาจากเยอรมันจะเจอกับทีมสเปนแล้วมีสถิติไม่ดีนะเมื่อวานนี้มาดริดก็เสมอกับดอทมุนไป 2-2 ครับเดี๋ยวมาดูค่ำคืนนี้ว่าแอตมาดริดที่เจอกับบาเยิร์นจะเป็นอย่างไรไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2แล้วค่ะกลุ่ม A 1:45 นาทีนะคะดูโดโกเรสพบกับเปแอชเช่ค่ะคแล้วก็เวลาเดียวกันอาร์เซนอลพบกับบาเซลสำหรับกลุ่ม B ค่ะเวลาเดียวกันนาโปลีพบกับเบนฟิก้าและเบซิกสตัสพบกับดีนาโมเคียฟค่ะครับกลุ่ม C นะครับเหมือนเช่นกับบาดของเชลซีเจอกับบาร์เซโลนาเซลติกเจอกับแมนซิตี้และกลุ่ม D นะครับแอตมาดริดเจอกับบาเยิร์นมิวนิกลอสตอฟเจอกับพีเอสวีไฮโอเฟนนะครับติดตามคอยเชียร์แล้วก็ลุ้นกันได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครับ